สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับกลับมาเล่นกันต่อนะครับกับเกม Grow Castle นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับมันก็มีอะไรแปลกๆมาใหม่ๆนะครับก็มันก็คือนะครับต้องอัปเดต New Version นะครับเพราะว่ามันคงมีอะไรใหม่มาแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คือไม่ได้เล่นมาประมาณ 2-3 วันนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเฮ้ยพอมาเข้ามาดูเอ๊ะเฮ้ยมีอัปเดตใหม่แต่ตอนไหนวะนะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมนะทุกวันนะครับผมก็จะมาอัพคลิปประมาณ 6:00 น.นะครับเวลาไทยนะครับโอเคปะวันนี้เราไปอัพซะก่อนนะครับเราดูซิว่าจะมีอะไรใหม่หรือเปล่านะผมก็เล่นไปเรื่อยๆนะเกมนี้นะผมยังเป้าหมายผมยังเป็นท็อป100อยู่นะครับก็คือ1ใน100นะครับต้องเป็น1ใน100ให้ได้นะครับถึงหรือเปล่าไม่รู้นะครับลองก่อนนะครับถ้าผมเล่นจนเหนื่อยแล้วผมไม่ไหวจริงผมค่อยหยุดนะครับอันนี้ยังไปต่อได้นะยังไปต่อได้นะครับว่างก็จะมาอยากรู้มันอัปเดตอะไรเนาะไม่เห็นมีอะไรใหม่เลยรู้มีต้นไม้นี่ก็มีตั้งนานแล้วนี่หว่าตัน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 เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมมีกำแพง3ชั้นไม่เคยรู้เรื่องเลยโอเคอ่ะเอาเมื่อกี้ดันไปกดอะไรอีกโอเคครับไปกันเลยนะครับเรานะครับก็คือ Grow Castle กันนะครับเราโอเคนะครับมันต้องมีอะไรแหละนะครับอัปเดตอย่างนี้นะครับมันบอกให้อัปเดตซะด้วยนะมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆนะครับไปดูกันนะครับแกนส์โอเคกลันส์นะครับกลันส์นะครับกลันส์แต่บ้านอนุญาตนะครับโอเคผมเล่นในอีกเครื่องนึงนะมันเลยต้องโหลดนะครับที่จริงผมอัปเดตไปแล้วแหละนะครับว่าอีกเครื่องหนึ่งผมอัปเดตไปแล้วครับเพื่อที่ผมเล่นนะครับก็ไปดูนะว่าผมจะเก่งขนาดไหนนะตอนนี้เล่นมาก็นานเหมือนกันนะครับ2-3เดือนแล้วนะครับเกมนี้นะครับโอเคอีเวนต์เก็ตมอร์โอเคก็คือมีอะไรใหม่มานะครับอันแรกเลยคือไดโนเสาร์ตรงนี้นะครับรูปปั้นไดโนเสาร์ตรงนี้นะครับอันที่สองคือของขวัญนะมีของขวัญมาให้ด้วยอันอื่นผมยังไม่ได้ดูนะอันอื่นผมยังไม่ได้ดูนะเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะว่าเป็นอย่างไรอันนี้ก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มนะครับเลเวลอัพเต็มแล้วนะครับฮีบไม่มีอะไรเพิ่มเหมือนกันนะครับไม่เพิ่มนะตรงนี้อันนี้ก็ไม่เพิ่มแล้วเพิ่มไหมเพิ่มไม่ได้นะเต็มละอันนี้ก็เพิ่งตีไปได้แค่ครึ่งนึงนะก็คือ106เองนะครับโอ้ยพวกนี้ไม่รู้จะตีกันถึงจะถึงนะพวกนี้บ้าจริงๆนะครับใครมันเล่นถึงตรงนี้นะครับผมว่าต้องที่1เท่านั้นแหละไอ้พวกนี้นะถึงจะเล่นได้นะครับโอเคนะครับไปดูกันก่อนนะครับอันแรกคือของขวัญ นะครับผมได้มาไงวะเนี่ยมีเพชรด้วยเหรอตอนนี้อ๋อเพชรโอเคได้มาไงไม่รู้นะครับซีซั่นเอ็นอ๋อก็คือรางวัลจากไอ้เฮลนะครับไอ้เฮลก็คือไอ้โหมดเฮลนะครับโหมดเฮลนั่นเองสำหรับฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรใหม่นะผมก็ซื้อหมดแล้วนะสำหรับของพวกนี้นะครับซื้อหมดทุกตัวแล้วนะครับแล้วผมก็เปลี่ยนตัวนะครับ ให้ใช้ตัวผมว่าผมน่าจะเอาปนีเพิ่มนิดนึงไม่เอาเลยว่ะไม่ค่อยมีประโยชน์นะประมาณนี้แหละนะครับเราไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับวันนี้ก็เต็มแล้วนะครับ100นะครับหัวใจนะคือความชอบนะครับถ้าชอบมากก็มีโอกาสได้มากนั่นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะแค่นั้นแหละก็ได้ละทีนึงก็7-8ล้านนะครับโอเคนะครับเอาของแล้วกันสรุปมันมีอะไรใหม่มาคือเจ้าตัวมังกรนี่แหละนะครับไปดูกันนะว่าจะมีอะไรใหม่เดี๋ยวไปดูที่ผมก่อนมันผมที่เท่าไหร่ไม่ได้ดูนานนะครับกลับมาที่313อีกแล้วรอบนั้นผมเล่นไปผมก่อนที่ผมจะหยุดพักนะผมเล่นไปจนถึงที่290นี่แหละจะมาหิดตกมาอีกแล้ว300กว่าอีกแล้วกว่าจะถึงขึ้นได้นะดูนะครับแค่ที่300กว่านะครับเจอกับที่300นะครับห่างกันไป100ด่านนะครับเหนื่อยครับเกมนี้นะเหนื่อยมากนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราไปดูมังกรนะครับแน่นอนคือต้องเอานี้นะ It seems impossible to kill
เดอะดราก้อนอะไรวะเนี่ยบอสครับอ่ะเอาบัตเตอร์ไปก่อนอ๋อสู้หัวหน้านี่เองอ้าวตายแล้วคืออะไรได้ Lightning Damage มาเออผมจะบอกนะครับว่าของที่ผมได้มาอย่างนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับตัวของเราแต่ละตัวครับสามารถใส่ของได้นะครับเนี่ยสามารถใส่ของได้นะครับ Lightning Damage นะครับได้มาจากไหนนะครับแต่ว่าเสาใส่ได้มั้ยวะเสาใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวฮีโร่ใส่ได้นะครับเข้าใจแล้วนะครับเข้าใจละมีฮีโร่ใส่ได้ด้วยแบบนี้สบายนะครับเดี๋ยวไปดูนี้มีของใหม่หรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีใหม่ไม่มีอะไรมาใหม่นะอันนี้ล่ะป้อมป้อมมีไหมไม่มีป้อมไม่มีอะไรมาใหม่นะครับโอเคครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ดีไงเออแล้วอะไรคือโล่200วะพลังปะเอาบักหมื่นนึงแล้วกันนะครับผมว่าผมเทพพอนะไปเลยลุยไปจัดการมันเถอะพลังเท่าไหร่5ล้านกว่านะบ้าไปแล้วนะโอ้โหโอ้โหโดนฐานด้วยฆ่าไงวะเนี่ยใส่พิษไปใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้านะที่เรามีนะครับแข้งมันผมว่าสู้มันไม่ชนะนะครับพลังเท่าไหร่วะ50กว่าล้านบ้าไปแล้วนะครับลองอีกรอบเอาแค่พันหนึ่งก่อนไอเทมดรอปนะครับมีโอกาสได้แค่ระดับของระดับ S ก็โอเคครับนี่คือระดับ B ระดับ A ระดับ S แน่ๆแล้วนะเป็นเกรดของของไปลุยสู้ได้สู้ได้ตัวนี้ต้องสู้ได้เวทดราก้อนนะโอเคโอ้ผมว่าผมสู้ได้นะแบบนี้โอ้พลังเด็กๆนะแบบนี้โอ้ใช้ไฟทีนี่ศัตรูแบบคลั่งอ่ะทีเดียวเกือบตายนะครับสบายเลยแบบนี้สบายจริงๆนะโอเคทำไมได้เทียร์หนึ่งแล้วคราวนี้สตันชานส์ 6.2% ขายของได้ทีละ 100,000 นึงโอเคไปก่อนนะครับว่าแต่มันมีเต็มเปล่าของที่เราใส่นะครับอีเวนทอรี่มีเต็มเปล่าโอ้แบบนี้ผมก็หาของกับไอ้ตัวนี้เลยอ๋อมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเข้าใจละลองปล่อยดูสู้ได้ปะก็สบายนะครับสบายไม่น่ามีปัญหาเลยนะครับมังกรนะเด็กๆนะมังกรเจอเราตีแป๊บเดียวนะครับนอนนะครับแน่ๆนะกดเร็วกว่านะเสียเวลานะครับเสียเวลาเวลานะครับโอ้ได้สร้อยอะไรมาไม่รู้นะครับพิชานส์ของจุด 6% ผมว่าต้องมีของต้องมีอินเวนทอรี่เต็มอ่ะผมดูก่อนดาร์คฮันเตอร์มันมีท่าอะไรวะทำให้ยิงเร็วขึ้นยิงเร็วขึ้นต้องลด HMP หรือว่าอะไรพวกเนี้ยถึงจะดีนะครับโตไปแล้วนะครับเปลี่ยนแล้วนะครับสวอปคืออะไรอ๋อมีอัน1อัน2อัน3นะครับอ่ะผมจะเอาคิชานซับให้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวดูด MP ไงเอาตัวนี้แหละดีสุดนะครับมันเป็นของขั้น B เองอัปเกรดลองดูอะไร 37-38% โอกาสสำเร็จเหรอไม่ไล่เงินเรามีเยอะครับโอ้มันอัพเกรดได้ถึงเท่าไหร่วะเนี่ยมีโอกาสยิงตัวสตันนะครับโอ้แบบนี้เยี่ยมเลยอีควิปไปเลย Lightning Damage คิชานส์เอาไปเลยคิชานส์โอ้ถ้าใส่ของทุกตัวเลยผมว่าโคตรเทพอ่ะโดยเฉพาะตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ตีเร็วอยู่นานอะไรเงี้ยโอ้จะเยี่ยมมากเลยนะไปหายสัก 2-3 รอบนะครับ
ื่อความเร็วนะผมใช้แค่นี้แหละนะครับจริงตายแล้วนะครับเล่นได้อีกนานนะโคดาเมจถ้าเราไม่ใช้ของอะไรมันจะได้โคดาเมจหรือเปล่านะไม่แน่ใจอันนี้นะเฮ้ยตัวนี้ใส่ได้ไหมทอก็ใส่ได้นะครับโอ้ขอของเอสสักเทือนแน่เรียบร้อยนะครับสบายนะแบบนี้ได้อะไรมา Lightning Damage เพราะว่าของ B หมดอ่ะตั้งแต่เล่นมาโอกาสได้ของ A ให้ได้ของ A บ้างหน่อยนะ 10% นะก็ให้ได้ซะน้อยนะครับไม่สงสารผมเลยวะแต่เสียเดียวนะครับตีลูกน้องศัตรูไม่ได้เงินครับลูกน้องมังกรครับก็เลยเสกนิดหนึ่งครับได้ไหมละมันต้องเป็นของขั้นคูลดาเมจ MP cost นะครับทำให้ MP ลดลงนะครับ 7.3% ใส่ตัวนี้ได้ไหมมันไม่เป็นตัวยิงนะครับใส่ไม่ได้นะครับแต่ว่าผมสามารถใส่ตัวนี้ได้แน่ๆเลยต้องเป็นคอสนะครับตัวนี้MP cost ทำให้ใช้ MP ลดลงตัวนี้ใส่อะไรได้วะอยากรู้จริงใช้ดาบนะครับตรงนี้ล่ะใช้ดาบเหมือนกันเฮ้ยงงโอเคไม่เป็นไรนะครับเรารู้แล้วนะว่าเราต้องใช้อะไรมั่งนะใช้ดาบนะครับฮะเข้าใจละเข้าใจละทำอะไรดีนะครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นะตอนนี้นะครับก็ได้แต่พนมมือภาวนานะให้มันดีนะอ๋อโปรโมชั่นมีอันใหม่หรือเปล่านะครับอันนี้ต้องมาดูกันนะครับโปรโมชั่นแต่ไม่น่ามีนะดูละเหมือนเดิมแล้วนะ โอเคตัวนี้เป็นสายฟ้าแล้วนะครับอันนี้ก็ Lightning Damage พอดีเลยอีกฟิตไปเลยนะครับแน่นอนนะครับอีกสัก2รอบนะอีกสัก2รอบมันก็เก่งขึ้นเยอะเหมือนกันนะดูแล้วนะครับสายฟ้าลงเท่าไหร่วะไม่มีความแรงนะสายฟ้าผมไม่ได้อัพนะผมยังคิดอยู่จะสู้หัวหน้ามันยังไงวะที่ชาร์จ 11.8% นะครับโอเคอีกรอบยังไม่ยอมแพ้นะครับยังไปต่อได้เยอะครับได้แหวนมาใหม่แล้วโคดามิเอ้ยขอของหน่อยครับป้องกันของครับท่านตุ้มหูสตันนะครับตุ้มหูน้อยสตันตุ้มหูใส่ตัวไหนวะไม่จะใส่แหวนทั้งหมดเลยเนี่ยใส่ตุ้มหูตัวไหนเนี่ยทำไมสตันลองใส่ที่ได้หรือเปล่าอ๋อได้เป็นเครื่องประดับเหมือนกันนะครับไม่มีโอกาสสตันนะครับโอเคนะครับโอเคตัวนี้สงสัยจะอาจจะได้เปลี่ยนนะตัวนี้เปลี่ยนเป็นตัวธนูดีกว่านะธนูมันทำอะไรได้ตัวธนูมี 3-4 ตัวนะชุด Many Arrow Dueling for 5 Second นะครับตัวนี้ดีหรือเปล่านะยิงกระสุนเยอะนะครับนั่นเองนะครับลองดูสิสายไหนดีอ๋อมันเปลี่ยนหรือยังมันเปลี่ยนสายยังไม่เปลี่ยนนะโปรโมชั่นเฮ้ยทำไมมันไม่เปลี่ยนวะ
แอดพาสซีฟสกิลไม่เอาโบมาสเตอร์แอดพาสซีฟสกิลเหมือนกันใช้129จะไม่เห็นความต่างอะไรทั้ง2ตัวนี้นะยิงเร็วกับยิง normal แต่ start time บวก2อ๋อใช้เวทเพิ่มขึ้น2เท่านะยิงเร็วนะครับเปลี่ยนฝั่งนี้แล้วกันนะโปรโมชั่นต่อปะไปใส่นะครับอีควิปไปนะครับตัวนี้แหละนะครับเคแล้วล่ะนะครับตัวนี้นะครับให้มันยิงไปเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่ามันยิงเบามากนะครับเติมเดียวไหลเทียร์4นะยิงแรงนะจริงเอาไปเยอะนะครับต้องแบบหาของมาดูพลังอะไรเงี้ยต้องหาของแบบดูพลังหรืออะไรเงี้ยครับมันจะเป็นตัวที่ดีมากนะตัวนี้นะครับเพราะมันยิง very fast อยู่แล้วไงคือมันจะยิงเบาเหอะนะครับถ้าขอดูพลัง 1% นะครับยิงเทียร์10ครับตบๆดูพลังเทียร์10ครับโอเคเลยนะครับมีหรือเปล่าไม่รู้นะโอเคลองไปเล่นนะครับอีกรอบนะครับไหนบ้าตายแล้วนะครับโอเคนะไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็เรารู้แล้วนะครับว่าอัพใหม่มามันก็มีของดีเหมือนกันนะครับหลายอย่างนะครับดูสีของของเรานะครับอินเวนทอรี่มีเต็มหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับขั้น A มีของอันนึงนะครับโอ้ใช้ได้ใช้ได้นะครับโอเคนะครับยังไงก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับในห้องหน้านะครับผมกฤษณ์สันนะช่วงนี้ผมก็จะเล่นผมจะบอกว่าตั้งแต่มันอัพด่านใหม่มานะผมไม่สามารถที่จะสู้ด่านต่อไปได้เลยหัวหน้านี่จะผ่านยากมากนะครับยากมากจริงๆนะมันอาจจะผ่านได้หรอกแต่ผ่านยากมากนะครับมากๆๆนะครับพูดง่ายๆนะครับโอ้มไปก่อนนะครับเราต้องเล่นช้าๆเลยนะเล่นคูณ2เนี่ยอาจจะผ่านไม่ได้นะก็คือศัตรูมันถึกมากนะขนาดใช้เวทแต่มันไม่ตายนะครับมันไม่ตายเลยนะครับถึกมากแล้วศัตรูจะรอหัวหน้ามานะแล้วหัวหน้าแกน่าจะสู้ได้หรอนะครับหัวหน้ารอบนี้นะเฮ้ยสู้ได้ไหมให้พลังมาเยอะจังวะสู้ไม่ได้วะพลังมันโคตรเยอะนะครับสู้ไม่ได้วะต้องเพิ่มพลังของฐานอีกนิดนึงนะรู้สึกว่าพลังฐานไม่พอนะไม่พอเลยนะเพิ่มสักร้อยล้านนะครับที่เหลือก็มาใส่ตัวนี้บ้างนะครับตัวนี้เอาของดีๆให้มันใส่ดิอันนี้อะไรนะ MP Cost Core Damage นะครับเอาไปใส่ Equip เข้าไป Core Damage 12% โอเคแหวนมีอะไรบ้างหูฟังหูฟง Core Damage Stun เอา Stun ก็ได้วะ Equip เข้าไปดูซิว่ามันจะมีอะไรดีหรือเปล่านะเล่นตัวนี้เพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับคือตัวใหม่นะครับโอเคนะครับก็รอบนี้รอบสุดท้ายนะครับก็ค่อยว่ากันนะครับต่อตุ้มๆๆๆๆโอ้ไม่โดนมันจะบ้าตายจอมปอง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 แกตายจอมังกรเอ๋ยแกไม่รู้จักฆ่าแล้วโอ้โหบนไฟลดครึ่งนึงอ
เรียบร้อยนะครับคาที่หน้าหนาดครับน็อกแบ็กชานซ์ครับโอ้ไอ้ดาบตีกระเด็นนะครับในที่สุดนะครับเอออันนี้ค่อยน่าสนหน่อยดาบตีกระเด็นนี่งั้นก็ใส่ตัวนี้เลยดาบตีกระเด็นนะครับสบายเลยแบบนี้น็อกแบ็กไปก่อนนะดาบตีโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้มีอะไรอีกโคดาเมจไหมโคดาเมจไหมไม่รู้มันติดโคหรือเปล่านะครับลองรีเพย์อีกรอบนึงครับแป๊บนึงแป๊บนึงลองไม่รู้ว่าติดโคหรือเปล่าลองดูไหนเราไม่เห็นติดโคเลยอ่ะมันโคดาเมจเฉยๆนะมันไม่ใช่เป็นโคนะครับมันก็เลยไม่ติดไงเป็นงั้นปะหน้าเป็นงั้นแหละนะเราดูแล้วโอเคนะครับก็จริงอ่ะใช้ของไม่เกี่ยงก็ชนะได้นะจริงผมใช้ไนท์เป็นหลักนะครับไนท์ผมมาก่อนแน่ๆนะโดนเยอะเหมือนกันนะโดนเยอะเหมือนกันนะครับปากแกตายโอมไฟเรียบร้อยนะครับจัดให้หมดนะครับโอเคนะครับแบบนี้น่าจะดีน่าจะสบายนะโอเคก็ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับกับกัวคลาสเซอร์นะครับไหนซีอูเกนครับ in the next video นั่นเองนะครับสำหรับช่วงนี้นะผมก็จะไปหาปั๊มของนะครับกับไอพวกมังกรต่างๆนะครับจริงๆนะครับ and I will see you again ครับ in the next video บ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน